ไปซื้อรถคันหนึ่งไปไปได้ลูกเด้อไปกับแม่เด้อสู้ๆนะลูกเด้อลูกเป็นกำลังใจให้หนูเด้อชีวิตคนเฮาครับตกทุกข์ได้ยากมาตั้งแต่ภาคใต้สิกลับจังหวัดเลยบ่มีเงินค่ารถมาขอเพิ่นค่าอาศัยมากับลูกน้อยระยะทางกันกับสามีบอกมาละหดหู่เจ็บปวดชีวิตมนุษย์เฮาตกลงสิไปทางไหนอีกกลับจังหวัดเลยเอาไอ้สุภาพรถคันหนึ่งไปได้ลูกเด้อไปกับแม่เด้อสู้ๆนะลูกเด้อลูกเป็นกำลังใจให้หนูเด้อกินข้าวแล้วเนาะไปจะห้องให้สู้ๆไอ้ก็สู้กันหลายๆคนหลายๆชีวิตก็สู้กำลังใจให้ไอ้เดี๋ยวเอาเงินบอกให้เรื่อยโอนคืนเด้อไปถ้าลูกเมื่อไอ้ก็ซอยได้สักนี้ล่ะซอยสุขารถนี่ล่ะไอ้กระเป๋ามีไปชีวิตคนเฮาครับตกทุกข์ได้ยากมาตั้งแต่ภาคใต้สิกลับจังหวัดเลยบ่มีเงินค่ารถมาขอเพิ่นค่าอาศัยมากับลูกน้อยระยะทางกันกับสามีบอกมาละหดหู่เจ็บปวดชีวิตมนุษย์เฮาผมก็จักสิซอยได้เด้ผมก็สิคงจะซอยได้แค่ส่งค่ารถเพิ่นสิไปจังได๋ล่ะบขส.มีหมอเอ้ยมันมีรถรับจ้างอย่างนี้บ่เออแท็กซี่นะไปเออแท็กซี่แล้วหรือแก๊ปเด้อเอ้ฝากเป็นธุระเอาบุญมาให้นะเออแท็กซี่เพิ่นเด้อเดี๋ยวให้ลูกน้องผมเออแท็กซี่ให้หนูตัวเล็กหาลุงมาเร็วมาสวัสดีลุงก่อนมาใช่ครับบ่ให้ได้แล้วให้บ่นี่จะให้แล้วมาเด็กก็ไม่รู้ภาษาเสียใจเลิกทางกันกับสามีผมบ่รู้ว่าจะเฮ็ดจังได๋มาปรึกษาผมก็สงให้ได้เพียงแค่กำลังใจชีวิตคนเราล้วนแต่มีปัญหาอุปสรรคทุกๆคนอยู่ในอย่างแน่นอนขอให้ผ่านพ้นมันไปได้สำคัญที่สุดคือกำลังใจที่ส่งให้กันอย่างเช่นแม่ลูกคู่นี้ที่เดินทางมาจากใต้ไปตามหาสามีก็ไม่เจอแล้วก็เดินทางขึ้นรถไฟจากบางซื่อมีตำรวจนายหนึ่งส่งค่ารถนั่งรถไฟมาลงวาลินเพื่อให้มาหาพี่จอห์นนี่นะครับวันนี้ผมก็ได้คุยกับเธอผมรู้สึกเศร้าใจแต่ก็ได้เอาข้าวให้ลูกเขากินแล้วก็ส่งค่ารถให้เธอไปถือข้าวปลอดภัยโอเคดีๆไม่ต้องเสียใจไปโชคดีลูกสำเร็จกับลูกชายผมเลยมีอย่างไรจะขอหายเด้อโอเคขอทุกท่านสู้ๆเด้อผมก็สู้คือกันครับสวัสดีครับ